าบุญลงถ้าอยากกลับบ้านลุงขอเวลา15นาทีโอเคตอนนี้ไปให้เมียเดี๋ยวลุงมีอะไรให้ดูขอพักสุดท้ายขอเป็นเรื่องของความพอเพียงแล้วก็มาดูนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมขอที่จะก็สู่บทเรียนเวลาให้ดูเดี๋ยวดู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 อะไรเหรอไอ้ตัวนี่ข้าวบนคืออะไรนี่ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรฮะโอ้โหตัวอะไรดีวะในสวนนี่หนึ่งมีรถขนผลไม้ขนมะเขือมะเขืออะไรมะเขือที่เราต้องทำยังไงตั้งใจฟังความคิดกระดาษแบบแกะโคกเกิดขึ้นมาทำอะไรครับขุดหลุมโอ้ยดีใจขุดหลุมให้รถตัวเจ้าพ่อร้องตัวนี้เขาทำอะไรขุดหลุม
พื่อให้รถบรรทุกผลไม้ลงหลุมมันจะได้กระโดดถูกไหมพอกระโดดเสร็จผลไม้ก็ร่วงลงมาสุดท้ายตัวเองก็ไปไม่รอดโดนวัวทับตายไหมตายแน่ใช่ไหมนี่คนที่ใส่ไม่ดีต่อไปเรื่องสุดท้ายนะอาจารย์จะข้ามไปที่เดี๋ยวลุงจะข้ามไปเรื่องของนี่ความกตัญญูมาประการยุ่งแปลว่าไงแปลว่ารู้คุณที่คนอื่นกระทำให้แก่เราแล้วตอบแทนเนี่ยมีบุคคลตัวอย่างนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือใครรู้จักไหมในหลวงราชการที่เท่าไหร่ที่9นี่ยกเป็นหน้าเป็นมารดาหรือแม่ของในหลวงราชการที่9พระองค์ทรงแสดงความกตัญญูด้วยการใกล้ชิดหอมแก้มกอดให้ใครกอดโต้งแม่ทุกวันร่างยกมือสิให้ความอบอุ่นกับท่านเนี่ยแสดงความรักต่อท่านถือว่าเป็นการดูแลใจของท่านและเป็นการแสดงความกตัญญูอย่างหนึ่งในหลวงราชการที่9ของเราก็เช่นเดียวกันนะทรงแสดงออกเพื่อให้เป็นหลักอยู่เสมอเชื่อมั่นครับสั่งสอนของมารดาบิดาเห็นไหมเอจูงมือขอแม่ด้วยตัวเองนะทั้งที่มีทหารลงทารักอยู่แสดงความกตัญญูด้วยกันคอยรับใช้คอยดูแลกับมารดาของพระองค์ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีเราอยากกตัญญูต่อมารดาบิดาพ่อแม่แล้วยังกตัญญูต่อใครเอ่ยนี่ในหลวงการที่9นะทรงงามหรือด้วยการเข้าไปในฐานไทยราษฎรของพระองค์ใช่ไหมเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนใจเอาดอกไม้มาต้อนรับมาถวายให้ในหลวงในการที่9ก็ทรงน้อมกายไปรับด้วยมือของตัวเองอ้าวทีนี้คนที่อ่อนโยนอ่อนน้อมเหมือนกับเมล็ดข้าวที่เต็มเห็นไหมอีกอันนึงเป็นเมล็ดข้าวที่เต็มเมล็ดข้าวเต็มก็จะโค้งรวมลงสู่พื้นดินคนนี้ชาวนาก็จะเก็บเกี่ยวอะไรทำเป็นข้าวสารเอาไว้หุงกินส่วนที่ไม่มีเมล็ดอยู่ข้างในเขาก็จะทิ้งไว้ให้ร้านเป็นอาหารของวัวของควายให้เกิดประโยชน์เองนะคนที่แข็งกระด้างเขาเปรียบเสมือนกับเมล็ดข้าวที่ไม่มีรวงอยู่ข้างในก็บอกไปไม่มีเมล็ดก็สารอยู่ข้างในสิ่งที่คนทำอยู่มี5อย่างนะคือบุคคลนะใครที่ทำบุญแก่เราเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ก็ให้การเลี้ยงดูกระทำครูบาอาจารย์ให้ความรู้สัตว์สัตว์ความจริงแก้เหงาและใครเป็นทาสแมวเลี้ยงแมวบ้างยกมือโอ้ยใครเป็นทาสหมาเลี้ยงหมาบ้างยกมือสัตว์บางอย่างมีคนคือช่วยแก้เหงาแล้วก็ดูแลมันให้ดีจริงของจริงของนี่มีอะไรบ้างปากกาเห็นไหมนี่เอาปากกามาให้คนเล็กโอ้ขอบคุณครับนี่ปากกาใช้ทำอะไรเขียนถ้าไม่มีปากกาเขียนก็ไม่มีงานส่งครูก็ไม่มีงานส่งครูก็ลงครูตีใช่ไหมคะแนนก็ไม่ผ่านเนี่ยปากกาก็มีคุณกับเราฉะนั้นต้องดูแลรักษาเราไม่ดีรองเท้าก็ต้องกันไม่ให้เจ็บขาไว้ร้อนเวลาเดินก็ดูแลมันให้ดีไปทิ้งไม่ว่าสี่ทำดูต่อบุญนะบุญก็คือความดีที่เราทำแล้วก็ทำให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็ทำดูต่อตัวเองด้วยการไม่เอาสิ่งไม่ดีเข้าไปข้างในนะเอาแต่สิ่งที่ดีเข้าไปต่อไป
พักนักโยกมือไหล่ครับผมได้ดูใครเป็นท่าหมาท่าหมาเราไปไหนกันเลยเราจะไปตกปลาเพื่อป้องกันให้
้าเราเย็นท้าเราร้อนเราก็ดูแลสิ่งของเหล่านั้นอย่างดีและดีมากอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ความรักของพ่อแม่นะถ้าเราไม่ดูเรื่องสุดท้ายนี่มาดูว่าผู้หญิงคนนี้เป็นบ้าเพราะอะไรเดี๋ยวดูเป็นบ้าเพราะอะไรเรื่องสุดท้ายนะตามคำถามเอาไว้ก่อนนี่เป็นผู้หญิงคนนี้เป็นประจำจริงๆไปแค่สองคนก็ตายใส่เสื้อประกาศแค่จะพูดที่หลังเป็นการฆ่าจนคนชื่ออะไรจะเรียกว่าชื่ออะไรเย้บ้าเออเย้บ้าเอามาทำถามไปนะเย้บ้าก็เลยแม่ไปแล้วก็